เป็นภารกิจเร่งด่วนของทางเครือ CP นะครับในการนำเครื่องบินเช่าเหมาลำนะครับเพื่อที่จะพาคุณหมอจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับบินไปที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะรับหัวใจของผู้ป่วยที่มีการบริจาคมาให้กับผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวและรอรับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะในกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นทุกวินาทีมีความหมายต่อชีวิตของผู้ป่วยทั้งสิ้นไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับเครื่องบินเช่าเหมาลำรุ่นบีทคัสซูเปอร์คิงแอร์350ของบริษัทสยามแลนด์ไฟร์อิงจำกัดที่ได้รับมอบหมายจากเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ในการทำหน้าที่รับส่งทีมแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแตะลงสู่พื้นหลังได้รับภารกิจสำคัญในการรับส่งทีมแพทย์เพื่อไปเปลี่ยนถ่ายอวัยวะช่วยเหลือผู้ป่วยทีมแพทย์ที่ไปในครั้งนี้นำโดยนายแพทย์พัฒน์อ่องจริตแพทย์ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนถ่ายหัวใจได้เดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยตัวเองเพื่อปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนแข่งกับเวลาพร้อมด้วยทีมศัลยแพทย์ไตนำไตและดวงตาจากผู้บริจาคอวัยวะที่จังหวัดบุรีรัมย์กลับมาเปลี่ยนถ่ายให้กับผู้ป่วยที่รอรับความช่วยเหลืออยู่ที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากที่ผ่านมาทีมไตมีอุปสรรคด้านการเดินทางไม่มีเที่ยวบินในช่วงโควิด -19 อีกทั้งในเที่ยวบินนี้ยังได้นำดวงตากลับมาเพื่อปลูกถ่ายด้วยทำให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถึง5คนที่เราทำไปภารกิจในวันนี้ก็คือการนำหัวใจนะครับจากผู้ที่เสียผู้บริจาคนะครับไปปลูกถ่ายให้คนไข้นะครับที่หัวใจวายปกติการปลูกถ่ายหัวใจนี่ก็คือการเอามีคนไข้ซึ่งแบบว่าสมองตายแต่หัวใจยังเต้นนะฮะก็เป็นภาวะพิเศษก็จะสามารถเป็นผู้บริจาคอวัยวะได้ซึ่งเราก็สามารถนำหัวใจของผู้ที่บริจาคนะครับไปเปลี่ยนให้ในคนไข้ซึ่งหัวใจวายระยะสุดท้ายไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้แล้วทีนี้ความยากลำบากนี่ก็คือว่าหัวใจเนี่ยเมื่อนำออกจากร่างผู้บริจาคเนี่ยนะครับจะต้องไปใส่ในผู้รับบริจาคเนี่ยให้เสร็จภายใน4ชั่วโมงนะครับแล้วก็บ่อยครั้งที่ผู้บริจาคเนี่ยอยู่ที่ต่างจังหวัดต้องเดินทางไกลนะครับเช่นอย่างในวันนี้แล้วก็จะไปที่บุรีรัมย์เนี่ยก็ถือว่าไกลก็ถ้าเกิดเราเดินทางด้วยวิธีอื่นรถยนต์หรือเครื่องบินปกติหรือเครื่องบินที่เป็นสายการบินปกติเนี่ยก็จะใช้เวลานานนะครับรวมการผ่าตัดด้วยเนี่ยก็จะเกินเวลาซึ่งหัวใจทนไหวนะครับภารกิจในวันนี้ก็คือเราต้องไปด้วยเครื่องบินไปให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็กลับมานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางสยามแลนด์ไฟลิ่งเนี่ยก็ให้ความกรุณานะครับมาช่วยอำนวยความสะดวกนะครับจัดเครื่องบินมาให้นะครับมิสเตอร์เกรกมาร์ตินประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามแลนด์ไฟร์อิงจำกัดระบุว่าภารกิจในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ทุกอย่างจะต้องเร่งดำเนินการเร่งด่วนภายใน4ชั่วโมงดังนั้นการเดินทางอย่างรวดเร็วที่สุดจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยภารกิจของทีมแพทย์ในครั้งนี้ด้วยระยะทางไกลเกือบ 1,000 กิโลเมตรจากกรุงเทพไปกับจังหวัดบุรีรัมย์จึงมีเพียงการเดินทางโดยเครื่องบินส่วนตัวเท่านั้นที่จะทำให้ทุกอย่างทันเวลาจะเห็นได้ว่าทีมแพทย์ผ่าตัดโรงพยาบาลจุฬาได้เสียสละอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาศัลยแพทย์หัวใจโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยยังคงมีการผ่าตัดหัวใจอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยการใช้วิธีจัดเวรสลับกันผ่าตัดทำให้สามารถช่วยชีวิตคนไข้โรคหัวใจไว้ได้ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมมากในความเสียสละของทีมแพทย์สำหรับภารกิจเร่งด่วนในการช่วยเหลือชีวิตในครั้งนี้ด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำของบริษัทสยามแลนด์ไฟร์อิงในเครือ CP ถือเป็นการช่วยเหลือทีมแพทย์ที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายพัสนันช่างคิดสำนักข่าว TNN รายงานขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ